เนื่องด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ถนนลื่นและเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายถ้าฝนตกนะจะมีอุบัติเหตุบ่อยเพราะว่าฝนตกถนนทำให้ถนนลื่นช่วงนี้ตอนเช้าก็มีทั้งเป็นรถยักษ์แถวอเมริกาถ้าขับถนนลื่นเพราะฝนตกตำรวจก็ตั้งด่านเป็นประจำอย่างนั้นจะจับเป็นประจำอันนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากหมอด้วยนะให้เราลงประกาศให้ดีทางเมื่อก่อนทางอะไรเขาก็มีนโยบายจับตั้งด่านดังนั้นประชาชนในพื้นที่ไม่ควรขับรถย้อนศรและควรใส่หมวกกันน็อกเพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน